พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2524และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษ์สาธิปัตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่3และรุ่นที่4ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่29เมษายน2525ความว่าตามที่เข้าใจกันทั่วไปตำรวจมีหน้าที่สำคัญอยู่กับการระงับปราบปรามการกระทำผิดหรืออาชญากรรมต่างๆและมักจะคิดเห็นต่อกันไปด้วยว่าการประกอบอาชญากรรมในทุกวันนี้มีชั้นเชิงและกลวิธีที่แยบยลและรุนแรงมากทำให้ตำรวจไม่สามารถที่จะปราบปรามให้ได้ผลเด็ดขาดจริงๆได้ข้อนี้ถ้าได้พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าการปราบปรามการกระทำผิดทั้งปวงมิใช่สิ่งที่เกินความสามารถของเจ้าพนักงานแต่อย่างใดเพราะธรรมดาผู้ที่กระทำความชั่วทุจริตนั้นจิตใจมักไม่เป็นปกติคือถ้าไม่รู้แก่อำนาจโทสะก็ต้องรู้แก่อำนาจโลภะและผู้ใดก็ตามเมื่อโทสะหรือโลภะเข้าครอบงำแล้วจะทำสิ่งใดย่อมต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดขึ้นเสมอไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทำในขณะที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติเมื่อตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริตก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่าต้องเอาชนะผู้กระทำผิดได้แน่นอนดังนี้จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้หนักแน่นมั่นคงในความสุจริตถูกต้องและเป็นกลางอยู่เสมอทุกเมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงดังนั้นแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญเที่ยงตรงเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมโดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของเราได้เลยสำคัญที่สุดจะต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุกแก่อำนาจโลภะและโทสะเสียเองเพราะหากเป็นดังนั้นจะไม่มีวันที่จะกำราบปราบปรามผู้ใดได้ขอบคุณครับ